สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับทีม Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Volcano Box ค่ะในวันนี้นั้นจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของ Minecraft Modpack นี้แล้วค่ะเพราะว่าเราจะ complete สิ่งสุดท้ายของ Minecraft Modpack นี้ค่ะด้วย2 อย่างก็คือการไปฆ่าบอสตัวสุดท้ายค่ะก็คือบอสมังกรแล้วก็การคราฟนี่เป็นเหมือนแท่นผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลลาวาเนาะนั่นเลยค่ะมาก่อนอื่นค่ะถ้าเราเอา Ancient Mossy Cobblestone เนาะมาวางตรงนี้เอาออกก่อนนี่ค่ะวางไปเลยเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ10วินาทีเขาก็จะถูกเปลี่ยนค่ะให้กลายเป็นบล็อกที่เราต้องการบอสตัวสุดท้ายใช่ไหมเป็นบอสมังกรค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็น DN แบบปกตินั่นเองอันที่จริงบอสตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวอื่นค่ะแต่ว่าบอสตัวอื่นเราเก็บมาเรียบร้อยแล้วทั้งบอสฟาโรเอ่ยบอสการ์เดียนเอ่ยบอสไกอาเอ่ยค่ะหรือว่าบอสโดนัทอะไรอย่างเงี้ยเราจัดการไปเรียบร้อยทำให้เหลือแถวข้างบนค่ะเป็นแถวสุดท้ายนั่นเองยังไม่เปลี่ยนเมื่อไรจะเปลี่ยนเนี่ยใช้เวลานานจังเอ็นเชียนมอสซี่คอบสโตนถูกแล้วค่ะเพราะว่าถ้าดูจากสูตรคราฟเนาะนี่ไงเขาจะเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งร็อกได้เมื่อเรามาวางรอบๆเพียวเดซี่ค่ะนั่นไงเปลี่ยนแล้วกว่าจะเปลี่ยนได้ลีลามากๆเรียบร้อยค่ะได้มาแล้ว8วางต่อไปไหนๆก็มีเหลืออยู่เนาะโอเคลิฟวิ่งร็อกที่เราได้มาเนาะมาคราฟรวมกับมานาไดมอนด์มานาเพอร์หรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะได้เป็นมานาแท็บเล็ตนั่นเองทีนี้ในการฆ่าบอสมังกรนอกจากอาวุธกับชุดกราดที่เราต้องเตรียมแล้วเราคิดว่าเราจะต้องบินค่ะเราต้องบินการบินเนี่ยในมอดแพ็คนี้ค่ะมี2ตัวที่น่าสนใจจากมอดโบทาเนียนั่นก็คือปีกเทราค่ะที่จะทำให้เราสามารถบินได้ในช่วงระยะเวลานึง Ross of the Sky ค่ะนี้ก็ไม่ยากเลยการคราฟเป็นอะไรที่ง่ายมากๆมาคราฟก่อนโอเคจัดมาค่ะ1ตัวทีนี้เราก็เอามานาแท็บเล็ตค่ะโยนลงไปในบ่อมานาจากนั้นค่ะใช้คาถาแห่งป่าเนาะคลิกนี้ค่ะที่ตรงนี้เนาะชิปคลิกขวาลิงก์เข้าหากันค่ะก็คือถ้าเป็นลูกศรแบบนี้ก็หมายความว่าจากมานาแท็บเล็ตค่ะออกมาใส่มานาพูนั่นเองแต่ถ้าเราคลิกแบบนี้อ่ะนี้ค่ะจากมานาพูไปมานาแท็บเล็ตค่ะก็คือชิปคลิกขวาไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เขาก็กำลังดูดมานาเข้ามาใช่มาใช่แล้วค่ะเริ่มมีมานาขึ้นมาละโอเคโอ้ใช้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเมื่อมีมานาแท็บเล็ตในตัวค่ะนี่ตรงหลอดอีกที่ของเราค่ะมีสีฟ้าๆโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเรามีคาถาบินเนาะเราสามารถที่จะคลิกขวาปึ๊บเพื่อบินขึ้นไปได้ค่ะประมาณ33บล็อกนั่นเองตกลงมาไม่เจ็บเขาใช้มานาจำนวนหนึ่งค่ะเพื่อบินนี่ก็เป็นวิธีช่วยบินนั่นเองวิธีการทำแบบนี้ค่ะก็เพื่อการไปฆ่ามังกรที่สะดวกและรวดเร็วอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราต้องการก็คือปีกเทราแต่ปีกเทราเราจะคราฟไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ก็คือเป็นเอนเดอร์แอร์เอนเดอร์แอร์หาง่ายมากค่ะเพียงแค่เอาขวดเปล่าไปคลิกขวาที่ไหนก็ได้ในดีเอ็นค่ะเราก็จะได้เป็นเอนเดอร์แอร์หมานั่นเองแต่ตอนนี้เราไม่มีเพราะเราตั้งใจค่ะว่าไปปุ๊บนี่เราจะไปคราฟที่นู่นกันเลยเนาะมีขวดเปล่าค่ะจำนวนหนึ่งมาเลยเราจะเตรียมของทุกอย่างค่ะให้พร้อมแล้วจากนั้นเราก็จะไปตีมังกรโดยการที่เราจะคราฟปีกตรงนั้นค่ะแล้วก็ใช้ตรงนั้นเลยนั่นเองโอเคน่าจะใช้ได้เนาะแล้วก็คราฟเลยมาต้องการลูกธนูไหมเนี่ยน่าจะต้องใช้ลูกธนูด้วยค่ะเพราะยิงไม่ได้เนาะดังนั้นเราก็ต้องหาลูกธนูถ้ามีลูกธนูโอเคยิงได้ค่ะก็เหมือนได้หน้าไม้มาไว้ใช้ยิงละง้างโอเคสูงใช้ได้ไกลใช้ได้เอนชานได้ไหมโอ้อินฟินิตี้ค่ะนี่ต้องเอายังไงก็ต้องเอาInfinity ค่ะจะทำให้เราสามารถยิงได้โดยที่มีแค่ลูกธนูลูกเดียวค่ะก็ยิงได้แบบ Infinity นั่นเองจัดมา Infinity ได้มาแล้วฮะบวกต่อได้ด้วยเหรอนี่คืออะไรเอ่ย Power 1บวกต่อได้อีก1000
พันธูค่ะโอ้เป็นการอินชานที่บวกได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยโอ้พาวเวอร์ระดับ2อ่ะอะไรกันเป็นการเล่นจัดที่โหวตได้เรื่อยๆเลยอะยิงได้ไกลมากๆค่ะงานนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วมีเพียงแค่ลูกธนูลูกเดียวค่ะก็สามารถยิงได้แบบรัวๆนั่นเองว่าแต่ดาเมจมันแรงแค่ไหนมีอะไรสามารถเทรดได้ไปเอ่ยอยากรู้ค่ะต้องมีเหยื่อนี่ไงวิเทอร์สเกลตันมีพันเลือดหายไปนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะโอ้ยิงหมูทีเดียวตายค่ะสมกับเป็นเหมือนแฮนโบก็หน้าไม้แบบเล็กๆเนาะโอเคใช้ได้เรียบร้อยอ่ะทีนี้ก็เหลือการเตรียมอาหารการกินก็จะสามารถไปสู้กับมังกรได้แล้วน่าจะจัดของเรียบร้อยค่ะของเตรียมการไปคราฟปีกเรียบร้อยแล้วหน้าไม้กับธนูอะไรอย่างนี้ก็มาแล้วอาวุธก็มีเรียบร้อยค่ะยาก็ส่วนหนึ่งในวิชั่นแล้วก็ยาฮิลค่ะเผื่อฉุกเฉินเนาะโต๊ะคราฟไปเรียบร้อยค่ะมานาแท็บเล็ตก็เต็มน่าจะใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขาดอะไรเอ่ยนี่ค่ะเราก็ใส่มาด้วยแล้ว Remove Bad Potion Effect ค่ะสามารถยืนในพิษมังกรได้แบบสบายๆแน่นอนงานนี้มาทางนี้เลยกล่องนี้ค่ะนี่ไงออร์แกนิซอน8อันพร้อมแล้วนั่นเองเอาใส่ลงไปค่ะแล้วก็คราฟเป็น NK ค่ะได้มาละวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเราก็คงยังไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้ค่ะก็ต้องมีการเตรียมของก่อนแล้วก็จัดของที่เราไม่ได้ใช้เอาออกไปเลยถังน้ำเอามาทำไมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ดื่มในมิชชั่นเลยค่ะดื่มเรียบร้อยแล้วน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมไม่พลาดอะไรนะต้องไม่พลาดทุกอย่างค่ะทุกอย่างต้องเตรียมให้พร้อมโอเคถ้าอย่างนั้นไปกันเลยดื่มในวิชั่นแล้วมาแล้วฮึบทีนี้เราก็วางกล่องนี้เลยค่ะแล้ววางขวดเปล่าพลิกขวาแบบนี้แล้วก็คราฟค่ะนี่ตกอันเลยฮึบแล้วก็ใส่ไปแล้วนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะบินได้อย่างรวดเร็วโอ้โหเนี่ยแหละที่เราต้องการค่ะนี่สบายมากๆโอเคคือแบบมาคราฟทุกบินปั๊บแล้วก็ใช้ทันทีโอ้ยอย่าเร่งสปีดค่ะเพราะว่าการเร่งสปีดเนี่ยมันจะทำให้เราบินไปไกลแล้วก็เร็วมากๆนั่นเองนี่เลยการบินด้วยปีกนี้ค่ะมีข้อจำกัดเมื่อมันหมดปีกเมื่อไหร่เราก็ไม่สามารถบินต่อได้ค่ะต้องแบบมีการพักเนาะแต่ระหว่างนี้ค่ะฮึบจบเป็นมังกรธรรมดาสู้อะไรเราไม่ได้หรอกอ่ะเหยียบลงพื้นค่ะฮะเสร็จแล้วใช่แล้วค่ะทีนี้ก็เหลือแค่การตีมังกรธรรมดาธรรมดานั่นเองไวเวอร์นี่ค่ะเราสามารถยืนบนพิษมังกรได้โดยที่เราไม่รู้สึกอะไรนี่ค่ะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะเรามีสร้อยนี่ไงลบล้างเอฟเฟคที่ไม่ดีค่ะน่าจะลบล้างเอฟเฟคของมังกรได้เช่นเดียวกันมาสีตัวเองนี่ลงมาให้เราตีเร็วๆอุ๊ย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 พิษมังกรแรงค่ะจิบนะเนี่ยเดี๋ยวนะลมหายใจมังกรทำเราเจ็บนะเนี่ยตีไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็ตายค่อยๆสกิดโอ้โหทีละนิดทีละหน่อยค่ะก็คือเหมือนรู้ว่าโดนเอฟเฟคค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นไงโอ้สบายไหนเอ่ยเป็นไงไม่มีหลอดรีเลือดแล้วสินะเอ้ายังมีอีกหนึ่งอันค่ะอุ๊ยตาถั่วแหมนายมีอีหลอดรีเลือดอีกหนึ่งตัวก็ไม่บอกแหมนึกว่าเคลียร์เสร็จในรอบเดียวแล้วดีนะที่เห็นชัดเลยว่ามาละหลบค่ะสบายหรือมาสิตัวเองลงมาไหมไม่ลงก็ยิงด้วยลูกธนูค่ะนี่แหละลงแน่นอนฮึบนะอย่าไปทางปากมังกรค่ะเพราะว่ามันมีพิษที่แบบพ่นจากปากเนา
ค่อยๆตีไปเรื่อยๆค่ะลดเกือบครึ่งหลอดแล้วแล้วก็ยิงด้วยธนูต่อแน่นอนว่าเราหวังดาเมจจากดาบมากกว่าธนูค่ะนี่ไงอีละลบลมหายใจมังกรเก็บด้วยมั้ยเนี่ยอ้อขวดเราเก็บเป็นนั้นหมดแล้วค่ะไม่มีขวดเปล่ามาไม่เป็นไรไม่ได้ใช้ลมหายใจมังกรหรอกแหมทิ้งระเบิดทิ้งบอมมาด้วยโอ้เป็นมังกรที่น่ารักอ่ะโอ้ทิ้งบอมอีกแล้วลมหายใจมังกรนี้พิษอย่างน่ากลัวเลยไม่มีที่รีเลือดนายก็ลงมาเจาะสักทีเถอะรอตั้งนานค่ะนั่นแหละนี่ไงค่อยๆสกิดชิวๆสิวๆค่ะเตรียมความพร้อมมันดีชีวิตก็สบายอึ๊บโดนนั่นไม่เจ็บค่ะเพราะตราบใดที่เราใส่ปีกอยู่ต่อให้เราตกจากแบบที่สูงขนาดไหนลงพื้นเนี่ยเราก็ไม่เจ็บเป็นความสามารถของแบบปีกกับคาถาเนาะนั่นเองฮึบเอาให้ตายในรอบนี้เลยมะต้องค่อยๆสกิดค่ะเราเน้นชาร์จเต็มแล้วค่อยปันตายจบจบแล้วลาก่อนเซซ่ามังกรโอ้โหแสงสวยงามค่ะแล้วก็มีอีกพี่ว้าวนั่นแหละเก็บอีกพี่หน่อยสิเราควรจะได้สักประมาณ50อีกพี่ค่ะประมาณนั้น46เองไหนเอ้ยมีแถวนี้อีกไหมไม่มีแล้วแต่เราต้องการไข่มังกรค่ะสกิดไข่มังกรปุ๊บไข่มังกรวับมาตรงนี้อ้าวลืมเอาท็อตมาเหรอลืมเอาท็อตมาเราขุดบล็อกนี้ปึ๊บนี่ค่ะอุ๊ยนี่ไงท็อต นี่ไงท็อตยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่ค่ะมานี่ปึ๊บได้ไข่มังกรมาแล้วนี่ไงไข่มังกรเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็โดดกลับขึ้นเลยหมดภารกิจที่ดีเอ็นเป็นที่เรียบร้อยค่ะมาที่หน้าจอการจบเกมของ Minecraft นั่นเองปึ๊บมา ESC เลยค่ะกลับบ้านมาแล้วด้วยความปลอดภัยว้าวเป็นการตีมังกรดีง่ายมากๆค่ะในมอดแพคนี้ถ้าเตรียมของทุกอย่างพร้อมชีวิตก็จะง่ายได้แบบนี้นั่นเองค่ะโอเคไม่ได้ใช้อะไรแล้วแหละเนาะทีนี้เราก็สำเร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยค่ะ16 Ender Pearl เอามาทำไมแล้วก็ไข่มังกร16 Ender Pearl เอามาทำไมโอเคค่ะเหลือเควสตัวสุดท้ายเควสนี้เรามีน่าจะทุกอย่างค่ะยกเว้น2อย่างนี้ค่ะ Dark Nether Star Box เรายังไม่มีเนาะแล้วก็ตุ๊กตาลามะเราก็ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวเราไปหาตุ๊กตาลามะก่อนดีกว่าตุ๊กตาลามะค่ะหาไม่ยากอย่างแรกไปที่ดินแดนทะเลทรายค่ะอุ๊ยเป็นตอนกลางวันทีนี้เราก็มองหารูปปั้นลามะค่ะนั่นไงแถวนี้นั่นเองโอ้โหพอมีปีกชีวิตก็สบายนี่นั่นเองรูปปั้นลามะโอเคปิดประตูค่ะไม่ได้เอาท็อตมาด้วยอุ๊ยนายนายนายอย่าเพิ่งมายุ่งกับเราไม่มีท็อตก็เลยมืดๆค่ะไม่เป็นไรเปิดโลกนี้ค่ะในนี้ค่ะก็จะมีตุ๊กตาลามะนั่นเองต่อมาก็คือ Dark Nether Star Box เนาะต้องใช้9 Dark Nether Star ค่ะพวกรูทิเนียมกับออฟซิเดียนอิงกอตกับแคดเมียมเราไม่ห่วงเท่าไหร่ค่ะสิ่งที่อาจจะหายากที่1ก็คือ Nether Star แต่มันเป็นอะไรที่ง่ายมากค่ะถ้าเรามีนี่ค่ะ Elementium Axeที่มีฟอร์จูนเลเวล3ค่ะเพราะว่าอะไรขวานนี้ค่ะเป็นขวานที่ออกแบบมาเพื่อตัดหัวไก่อายค่ะก็คือเวลาที่เราใช้ในการลัดช็อตเนาะหรือว่าฆ่าพวกม็อบที่สามารถดรอปหัวได้ค่ะขวานนี้มันจะทำให้แบบโอกาสในการดรอปหัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็คือดีกว่าลูตติ้งนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราเอาขวานนี้ค่ะมาฆ่าเจ้าวิทเทอร์สเกลตันค่ะก็จะทำให้เรามีโอกาสได้หัววิทเทอร์เยอะๆนั่นเองเป็นอะไรที่เราเทสมาแล้วค่ะว่ามันดีมากๆอ่ะไม่มีวิทเทอร์อยู่แถวนี้เนาะไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเรามา AFK กันดีกว่าให้เกิดเจ้าวิทเทอร์สเกลตันเยอะๆค่ะจะได้ฆ่าเขารวดเดียวเลยนั่นเองโอเคค่ะเริ่มมีวิทเทอร์สเกลตันจำนวนหนึ่งแล้วมาลองฆ่าดูแน่นอนค่ะขวานเนี้ยเป็นอะไรที่ดาเมจต่ำมาก
แต่การสกิดแบบนี้ค่ะก็ไปเรื่อยๆลุ้นโอกาสในการดอมหัวนั่นเองมาเพราะว่าถ้าเราจะสกิดด้วยอันอื่นก่อนเดี๋ยวก็จะตายก่อนค่ะนี่ไงได้หัวมาแล้วได้มาอุ๊ยอย่าโดนสิเราไม่โดนพิษวิเทอร์หรอกค่ะเพราะเรามีสร้อยเลือดล้างพิษอยู่นั่นเองไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่อยๆไปเรื่อยๆเลยสกิดเบาๆแบบนี้ค่ะขยันฟาร์มหน่อยเนี่ยก็จะได้หัววิเทอร์มาแบบง่ายๆละเท่าไหร่แล้วนี่3หัวอย่างไวค่ะก็คือเป็นขวานที่ออกแบบมาเพื่อตัดหัวนั่นเองได้มา3หัวแล้วถ้าอุ๊ยอย่าข้างบนนี้อันตรายอย่ามาซี้ตัวเองนี่ค่ะต้องเคลียร์รอบๆมีด้วยมีอีกไหมว่าแล้วปกติมักจะหลุดออกนอกกรอบอยู่แล้วค่ะอย่ามายุ่งกับเรานะโอเคหกหัวค่ะโอ้ไวมากๆเราต้องการประมาณ27หัวเนาะเป็นอะไรที่น่าจะไม่ยากเท่าไหร่7หัวแล้วค่ะเนี่ยแหละความสามารถของขวานค่ะที่มีฟอร์จูนโอ้ออกแบบมาเพื่อตัดหัวล้วนๆค่ะมันก็เลยแบบไวมากๆนั่นเองได้มา7แล้วลองเอามาใส่ในกล่องสิถ้ารวมกับที่เรามีอยู่เราจะมีเท่าไหร่เนี่ย23แล้วค่ะต้องการ27อีกเพียงแค่4หัวเท่านั้นมา FK กันต่อเลยค่ะสกิดสิหัวที่1ไวมากๆคือได้มาปุ๊บลองสกิดดูค่ะเท่านั้นแหละโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ FK ต่อเมื่อมีหัววิเทอร์สเกลตันเพียงพอแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปฆ่าเรารู้ว่าปีกทีรานี้ค่ะสามารถอัปเกรดได้นั่นเองก็สามารถอัปเกรดค่ะให้มันมีแบบเป็นรูปปีกต่างๆได้ค่ะซึ่งคือเขาก็จะบอกเนาะอันนี้น่าสนใจค่ะเมกาอันตราชิคเก้นอาจจะเป็นปีกไก่ยักษ์ก็ได้ใช่ไหมปีกจะมีรูปแบบต่างๆค่ะปีกนกฟินิกอะไรอย่างงี้ก็มีตามแบบควอดที่เราเอามาผสมนั่นเองอ่ะลองปีกแบบไก่แล้วกันอยากรู้ค่ะว่ามันจะเป็นยังไงจัดมาคราฟเลยค่ะกดชิปอ้าปีกไก่ดูสิปกติจะไม่มีปีกถ้าเราใส่ปีกไก่นี่มีปีกขึ้นมาแล้วค่ะก็แน่นอนค่ะมีหลายปีกให้เราเลือกเนาะดูสิน่ารักปีกไก่ยักษ์นั่นเองถ้าเป็นแบบอื่นล่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างเอ่ยดูสิโอเคปีกฟินิกค่ะมาดูหน่อยอยากรู้อยากลองอันนี้ไม่มีปีกครับรวมกับคอสสีส้มค่ะก็จะได้เป็นปีกฟินิกนั่นเองมาดูซิปีกไก่ธรรมดากับปีกฟินิกโอ้แบบนี้นั่นเองอ่ะก็แน่นอนค่ะความสามารถเหมือนกันแต่ปีกข้างหลังจะสวยงามแตกต่างกันไปเนาะโอเคเราชอบปีกไก่มากกว่ามันกินได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะเอาปีกไหนก็ได้แล้วกันก็นี่ปึ๊บโอ้ดูดีค่ะนั่นแหละใช้ได้เลยตัวแซนซ์ทั้งกองแล้วกันอาวุธในการฆ่าวิเทอร์เรียบร้อยค่ะแน่นอนต้องมีคีย์เพราะการจะขุดนั่นได้ต้องใช้คีย์นี่ค่ะออฟซิเดียนคีย์การขุดกรงออฟซิเดียนที่เป็นออฟซิเดียนที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะไม่สามารถขุดได้ด้วยพิกแอคต้องใช้คีย์ค่ะเพื่อขุดเท่านั้นนี่ไง purify ออฟซิเดียนค่ะได้เวลาแล้วสินะเปิดประตูก็แบบนี้เลยค่ะเราต้องฆ่าวิเทอร์กี่ตัวเอ่ยบอกเลยค่ะว่าเยอะมากๆแน่นอนอ่ะตัวที่1ค่ะแล้วก็ปิดจากนั้นก็รอการระเบิดค่ะบึ้มไหมบึ้มไหมจะบึ้มแล้วค่ะอ่ะบึ้มแล้วโอ้โหตัวนี้พังอยู่นี้ใช่ไหมนายนี่ค่ะค่อยๆฟันไปเรื่อยๆไม่โดนแล้วหรอกอุ๊ยโดนค่ะ
อุตส่าห์มั่นใจว่าไม่โดนเรานะถ้าโดนก็ไม่มีปัญหาอะไรวางตรงนี้แล้วกันจะได้ยืนฟันแบบนี้ค่ะจะได้ไม่โดนปึ๊บนี่มาแล้วค่ะนี่เธอสตาร์แรกเราต้องทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ก้าวในเทอร์สตาร์นั่นเองตัวแรกจบไปอย่างง่ายดายต่อมาก็ตัวที่สองเนาะโอเคนี่ค่ะปิดไว้เลยแล้วก็รอการระเบิดบึ้มแล้วอยากได้แซนนะเนี่ยเอานี้ดีกว่าค่ะมาเคลียร์หน่อยเพราะว่าถ้าวางเป็นโซแซนใช่ไหมมันแบบเดินสโลว์ค่ะเราก็มาในนี้แล้วก็ตีไปเรื่อยๆต้องฆ่าวิเทอร์ตั้ง9ตัวแต่กรงที่ทำจาก Purify Obsidian ค่ะเป็นแข็งแกร่งจริงอ่ะทำให้การฆ่าวิเทอร์ของเราค่ะง่ายขึ้นมาทันทีเลยเรียบร้อยค่ะ2 Nether Starก็คือเราจะต้องฟาร์มแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้9 Nether Star นั่นเอง1 2เอ๊ะอ๋อขาด Obsidian นิดก่อนนี่ไงค่ะอุ๊ยเราไม่ได้ต้องการหัวนายแล้วไม่ต้องมาก็ได้ใส่ไปนี้เลยค่ะนี่ไง3แล้ว4 5 6 7 8 9ค่ะโอ้โหมีกาวเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คราฟเป็นนี่ Nether Star แบบ Dark Nether Star Box นั่นเองค่ะได้มาเรียบร้อยแล้วทีนี้ของทุกอย่างค่ะที่พร้อมสำหรับการคราฟแท่น Volcano Box Master นี้ก็น่าจะมีเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนาะไปคราฟกันเลยค่ะใส่เข้าไปความรักระหว่างสตีฟกับมันฝรั่ง Nether Star Boxตุ๊กตาลามะหัวใจฟาโรห์แล้วก็หัวไก่อาค่ะไข่มังกรแล้วก็หัวใจกาเดียนตามด้วยสติลดานั้นอีก4ค่ะหือเอ๊ะขาดอะไรเอ่ยอ๋อไม่ได้ใช้ความรักระหว่างสติฟกับมันฝรั่งค่ะแต่ใช้เป็นแบบนี่มันฝรั่งบทแบบนี้เลยค่ะนั่นเองอ่ะไม่เป็นไรใส่ใหม่ก็ได้วางตรงไหนดีนะตรงนี้มีบ่อมานา3บ่อดังนั้นเอาตรงนี้แล้วกันค่ะมาใส่ไปเลยมันฟังบทธรรมดาเนาะไม่ได้ใช้เป็นความรักโอเคถือว่าเราหยิบใส่ผิดเองค่ะใส่ทุกอย่างที่เตรียมมาลงไปนี่ค่ะได้มาแล้วเหลือเพียงแค่เติมมานาเท่านั้นมาดูซิว่าเขาใช้มานาเป็นล้านหรือเปล่านะมานาสเปเดอร์ค่ะเชื่อมต่อกับบ่อนี้เลยแล้วก็กระทาแห่งปลาค่ะชิปคิดขวามาโอเคเริ่มดูดมานามาแล้วค่ะทีละนิดทีละนิดอาจจะต้องใช้มานาจำนวนที่แบบเยอะมากๆเนาะนั่นเองเช่นนั้นต้องมีมานาสเปเดอร์เพิ่มค่ะอีกหนึ่งเครื่องตรงนี้เอามาวางตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ลิงเข้ามาเลยค่ะอ่ะกำลังรับมานามาเรื่อยๆค่ะตอนนี้มานาส่งด้วยความเร็วสูงวนอีกสักนิดหนึ่งก็น่าจะใช้ได้แล้วมั้งถ้าเต็มเมื่อไหร่ค่ะเรากำลังส่งมานามาเรื่อยๆเนาะย้ายมานาสเปเดอร์ตรงนี้มานี่ดีกว่าอ่ะลิงเข้าไปค่ะจากนั้นมานาสเปเดอร์อีกหนึ่งเครื่องที่ต้องใช้กระแสริสโตนจ่ายเพื่อทำงานก็เอามาลิงเลย3ตัวนี้แหละไหนๆก็ไหนๆแล้วดอกไม้นี่เอาออกไปก่อนส่งกระแสไฟมาสิอ่ะส่งได้ไหมได้ค่ะเป็นแสงสีแดงมาอ่ะนี่แหละไวขึ้นกระแสมานาค่ะ3ตัวอัดมานาเข้าไปเร็วๆเลยใกล้แล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นแน่นอนนี้ค่ะปรากฏขึ้นมาต้องใช้ Living Rock ด้วยตัวผสานขั้นสุดท้ายนี่ค่ะ Living Rock
อันนี้จริงเราไม่ต้องมาเอาในกล่องนี้ก็ได้นะเนี่ยเราไปสกิดตรงแปรงตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรใส่เข้าไปแล้วก็กดคลิกขวาปึ้มเสียงช่างไพเราะพอพริ้งค่ะได้มาแล้วโวคิโนมาสเตอร์เทพแห่งทะเลลาวาค่ะตอนนี้เควสบทที่5สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครบ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีติ๊กถูกทุกบทก็แปลว่าสำเร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือชาเลนจ์ค่ะที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นั่นเองก็เป็นความจุแบบเยอะมากๆค่ะ200ไอ้ 20,000 อะไรอย่างงี้เนาะความรักระหว่างสตีฟกับเจ้าฟางโกเลมค่ะก็ 20,000 นั่นเองอะไรอย่างนี้ก็จะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่ตอนนี้ค่ะเราได้มาแล้วนี่อยู่ในมือของเราค่ะต้องทำที่วางหน่อยแล้วกันเนาะที่วางก็เอาตรงนี้แล้วกันค่ะง่ายๆเลยแบบนี้แล้วก็วางไปแบบนี้ตามด้วยแท่นนี้ปุ๊บนี่อ่ะเรียบร้อยวูคิโนมาสเตอร์โอ้โหง่ายดูดีสวยงามค่ะก็เป็นอะไรที่ในที่สุดค่ะเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะสำหรับ Volcano Box Mod Pack นี้ค่ะเราก็คอมพลีทครบ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ Mod Pack ต่อไปค่ะที่เรากำลังเล่นค้างอยู่นั้นก็คือ Mod Pack ดินแดนหิมะนั่นเองค่ะหลังจบ Minecraft Mod Pack นี้เนาะก็เข้าสู่ Mod Pack ต่อไปค่ะ Mod Pack ดินแดนหิมะหรือว่าไฮโปเทอร์เมียค่ะที่ทั้งโลกถูกปกคลุมไปด้วยหิมะโอเคติดตามต่อในซีรีส์ต่อไปค่ะซีรีส์นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ